าดน้อยอย่างนึงนะคะนั่นก็คือขนมตุ๊บตั๊บค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เองเดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการทำขนมตุ๊บตั๊บกันค่ะขนมตุ๊กตั๊บนี่คือวิธีการทำส่วนผสมอะไรเนี่ยมียังไงบ้างคะมีแค่ถั่วกับน้ำตาลถั่วกับน้ำตาลครับผมแล้วก็น้ำ3อย่าง3อย่างต้องเอามาทำยังไงบ้างก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้ได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วที่คั่วแล้วอบสุกแล้วครับแล้วก็พอน้ำตาลได้ที่ก็เนี่ยครับใส่ถั่วแล้วก็เอามาทุบอ๋อทุบอย่างนี้เลยใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บอย่างนี้ใช่ครับเราต้องทุบนานขนาดไหนคะถึงจะใช้ได้ก็ทุบจนกว่าถั่วจะละเอียดต้องทุบจนกว่าถั่วจะละเอียดใช่ครับเป็นเนื้อเดียวกับน้ำตาลใช่ครับและตุ๊บตั๊บต้องทานตอนเย็นสนิทนะครับถึงจะทานได้กรอบซึ่งต่างกับบะหมี่เกี๊ยวต้องทานตอนร้อนๆไม่เหมือนกันครับผมต่างกันฮะอ๋อแล้วอย่างตุ๊บตั๊บนี่กินกับอะไรได้บ้างคะน้ำชาหรือกาแฟส่วนใหญ่คนจีนก็จะกินกับน้ำชาใช่ฮะผู้สูงอายุชอบทานกับน้ำชาผู้สูงอายุชอบใช่ครับเพราะว่าไม่มีฟันก็ทานได้เพราะทุบละเอียดแล้วอมก็ละลายครับจริงเหรออมแค่อมก็ละลายเลยใช่ครับละลายในปากไม่ละลายในมือเหมือนขนมเป็นสูตรโบราณขนมโบราณนะคะทำมานานกว่า50ปีแล้วค่ะกว่า50ปีแล้วใช่ค่ะแล้วนี่ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเนี่ยส่วนผสมก็มีแป้งสาลีมีน้ำตาลมีงามีผงฟูคือเป็นกระทะกลมๆแบบนี้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้มีไส้ข้างในอะไรไงไหมคะมีข้างในเป็นไส้เผือกอะค่ะไส้เผือกไส้เผือกคือเราใส่ไส้เผือกแล้วก็เป็นไส้งาขาวมีสองไส้ก็คือใส่เลยข้างในตอนที่แป้งสุกแล้วใช่ค่ะนี่ขนมหมี่เชียงกล้วยหรือขนมรังผึ้งปักกิ่งชิมต่อหน้าเตาอย่างนี้เลยมันจะเป็นลูกท้อลูกท้อสิ่งที่ถ้าข้างในไส้เนี่ยมันจะเหมือนซาลาเปาเห็นไหมมันจะเป็นซาลาเปาเห็นไหมใช่อันนี้ไส้ไส้อะไรคะไส้ถั่วไส้ถั่วแต่แป้งเนี่ยทั้งหมดก็เหมือนซาลาเปาเลยเหมือนกันหมดแต่เรียกว่าสิ่งท้อใช่ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นสิ่งท้อสิ่งท้อมันคือเป็นเหมือนว่าขนมมงคลค่ะแต่ถ้าเป็นซาลาเปามันก็เหมือนทั่วๆไปไหว้ทั่วไปอันนี้คือไปไหว้เจ้าได้สมัยก่อนคนเมืองจีนเนี่ยจะรู้จักเก็บอาหารแปรรูปค่ะเขาก็จะเอาไอ้ผักเขาเรียกว่าคนจีนเรียกตัวชัยผักทั่วไปที่เราเรียกว่าผักผมผักเต๋อฉวนเนี่ยต้นใหญ่ๆแล้วก็มาตากแห้งตากแห้งแล้วก็หมักเก็บเอาไว้เอาใบมันใบที่ที่เยอะๆแต่ไม่เอาก้านก็มาสับละเอียดนี้สับให้ละเอียดเลยสับจนละเอียดเลย อันนี้สับเองเลยไหมคะอันนี้สับเองแต่ตอนนี้คงไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ทำไม่ไหวตอนนี้ทำไม่ไหวแล้วนะคะ เพราะว่าเราไปหมักใส่อะไรบ้างแล้วก็เราก็จะต้มแล้วจะมีสมุนไพรใส่นะคะแล้วก็จะต้มด้วยน้ำมันถั่วถ้าน้ำมันพืชธรรมดาน้ำมันทำอาหารอย่างเงี้ยต้มไม่อร่อยถ้าน้ำมันถั่วแล้วต้องใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมแล้วก็ลูกสมอลูกสมอด้วยต้องลูกสมอด้วยนะคะในสัดส่วนที่สูตรใครสูตรมันแล้วแต่ใครสูตรมันแล้วแต่แล้วออกมาจะกลมกล่อมยังเหลือเวลาอีก2วันก็จะหมดเทศกาลกินเจแล้วถ้าใครอยากลองอาหารเจแบบชาวตลาดน้อยก็มาได้ทั้งวันค่ะเพราะเริ่มขายตั้งแต่เช้าแต่จะคึกคักมากในช่วงเย็นจะได้กินเจอย่างอิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมๆกันค่ะ